ื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงถนนทางปรินิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรามันเกร็งมันตึงปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสใสให้เยือกเย็นให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแม้สังขารร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเพราะฉะนั้นให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง
จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะประมาณว่ากลางท้องไปก่อนตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้แล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่ทำให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพทั้งสามทางหลุดทางพ้นต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนท่านกระทำอย่างนี้พระอรหันต์กระทำอย่างนี้เราก็จะต้องทำอย่างท่านใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่7มันจะเป็นเส้นทางเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งเข้าไปสู่ภายในแนวดิ่งไปสู่อายตนะนิพพานเส้นทางเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งลงไปใจต้องนำมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะต้องหยุดให้ได้ต้องครอบครองตรงนี้ให้ได้เพราะว่าพยามารระเบิดใจเราหลุดออกจากตรงนี้เนี่ยไปติดในรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานมากบ้างน้อยบ้างทุกชนชั้นชนชั้นล่างก็ทุกแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงล้วนมีความทุกข์ทั้งสิ้นเพราะว่าใจหลุดออกจากตำแหน่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้กายวาจาใจที่เสื่อมคุณภาพไปก็จะถูกปรับสภาพใหม่ให้มีคุณภาพทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจคือใจจะใสใสมีความสุขความบริสุทธิ์ความคิดก็จะคิดดีพูดก็จะพูดดีทำก็จะทำแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็จะไม่ทำไม่คิดไม่พูด
ตำแหน่งตรงนี้จึงสำคัญมากความลับของชีวิตของเราก็จะถูกเปิดเผยเราจะถูกปรับสภาพใหม่จากผู้ที่ไม่รู้มากลายเป็นผู้รู้แจ้งเพราะว่าใจกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเก่าแก่มาก่อนนั่นแหละคือตำแหน่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองมันนิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในจะเข้าถึงกายในกายที่ซ่อนกันอยู่ภายในโดยเฉพาะกายธรรมพบกายพระพุทธเจ้าภายในคือพระธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ธรรมกายโยอาหังอิติปิพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายแต่นี่เป็นพระธรรมกายในตัวของเราเช่นเดียวกับพระธรรมกายในตัวของท่านจะเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายธรรมในตัวจะเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นกายดั้งเดิมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละดั้งเดิมกายท่านจะสุขใสสวยงามมากเกศดอกบัวตูมประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีอยู่ในกายของมนุษย์ทุกๆคนในโลกกายที่นอกเหนือจากกายธรรมนี้ออกมาเป็นกายที่แตกต่างจากกายดั้งเดิมแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยจนกระทั่งมาถึงกายมนุษย์หยาบนี่แหละเพราะความไม่เหมือนกายดั้งเดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่ากายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นกายดั้งเดิมที่แท้จริงเพราะเปลี่ยนแปลงตลอดแตกต่างไปจากเดิมมีแต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะนำใจกลับไปสู่ตำแหน่งดั้งเดิมและเข้าไปถึงกายธรรมกายดั้งเดิมของเรานี้ให้ได้เราเป็นชาวพุทธมีบุญมากได้เกิดในบุญญาเขตล่มเงาของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีความลับของชีวิตสำหรับท่านแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความมีบุญที่ได้มาเกิดเป็นชาวพุทธนี้เนี่ยศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านไม่ช้าเราก็จะมีประสบการณ์ภายในท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละท่านเข้าถึงกายธรรมเราก็จะเข้าถึงกายธรรมที่อยู่ภายในหยุดเป็นตัวสำเร็จใจต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงกายธรรมกายดั้งเดิมของเราได้
กายที่เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจให้หยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจของเราให้เป็นหลักที่ยึดที่เกาะของใจกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วพูดง่ายๆคือกำหนดเพชรสักเม็ดหนึ่งของใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็เท่าแก้วตาของเรานะจ๊ะกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเรานะจ๊ะกำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายนึกง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าไปเค้นภาพนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้สมมติว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวของเราแล้วเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์ต้องนึกเบาๆและผ่อนคลายนะลูกนะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราผ่านกลางดวงใสๆที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆผ่อนคลายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทำตาเปลือในระดับขนตาจนกันไม่ถึงก็ปิดสนิทเปลือตาตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างผ่อนคลายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายพอถูกส่วนใจก็จะขยายเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราขยายขยายใหญ่บ้างตัวยืดบ้างบางคนก็ตัวย่อลงมาบางคนก็ตัวยุบลงไปเหมือนหล่นจากที่สูงมากก็อย่าไปตกใจนะจ๊ะอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทำใจใสๆเย็นเย็นในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนิ่งนิ่งเฉยเฉยอย่างสบายสบายและลูกทุกคนจะสมหวังดังใจเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ